เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งกับผู้อื่นคนเรามีหลายวิธีในการรับมือไม่ว่าจะเป็นอดทนหลบหนีหรือแก้ไขสำหรับการแก้ไขมีทั้งอย่างละมุนละม่อมหรือไม่ก็ความรุนแรงหลายคนเลือกวิธีหลังในทางกายภาพพวกเขาฟาดฟันทำร้ายกันด้วยอาวุธต่างๆนานาเท่าที่จะหาได้ตามกำลังทรัพย์และศักยภาพที่มีหากว่าเงินไม่มากพอหรือไม่มีช่องทางของใช้ทั่วไปบางอย่างอาจถูกนำมาเป็นอาวุธอย่างเช่นน้ำกรดเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากมีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งร่างกายและจิตใจบางคนเรียกมันว่านิวเคลียร์คนจนสภาพร่างกายของซารีโอนในวันนี้ตาบอดสนิททั้งสองข้างจมูกเกือบทั้งหมดยุบหายไปจากใบหน้าปากบิดเบี้ยวผิดรูปผิวหนังบริเวณแขนลำคอและเนินอกยับย่นเป็นพังผืดแผลเป็นย้อนกลับไปก่อนที่จะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ซารีโอนมีอาชีพรับซื้อยางจากชาวสวนยางพาราไปขายต่อวันเกิดเหตุหญิงคนหนึ่งเดินรีบเข้ามาพร้อมกระป๋องใบเคืองก่อนที่จะได้ระวังตัวของเหลวในกระป๋องถูกราดรถบนใบหน้าแต่ทั้งไงยังเคยเล่นนะกันหงลุ่มสามมุ้ยมันเนี่ยใส่นั่งกัดยูแต่ใส่นั่งทายนั่นลิอัดดาวนั่นลิได้กระดองจวานั่งกัดยูกัดมาแต่นายยังอาจารย์ตรานั่นนั่นนั่นนี่แต่ใส่เจจังแต่เดี๋ยวยังเคยกัดดาวนั่นจังยังก็กระทายยังตีเนี่ยนั่งนั่นการอันเจ็ดคืนนี้ตอนได้ได้ชโลจีละถ้าใบตอบตรงตรีทำไม่ได้นี้นั่นก่อนถ้ายังนั่งยังอันเจ็ดคืนยังเคยกอดดาวมาเงินก็กระทาจังเคยกอดได้เงินก็แตรโคลนได้ตะเลิงของใต้ก็ยอดได้หนึ่งคางหางเฉลยนั่งกองทั้งหลังเกล้างชาวเลอแขกเกจับสะยังจนตะเลิงของให้เกท่านอนไถกันจังนักใจนอนศอกให้เตะเกจับตะกศิษเลยเยอะนั่งหาใบได้เจอเลิงแทะติเลิงในนั่นเลยเยอะยังดาวให้ลังก็หายคลั่งหนึ่งแตนร้อนเรากับถูกเปลวไฟเผาผลาญของเหลวในกระป๋องคือกรดซัลฟิวริกความเข้มข้นสูงในสวนยางพาราซัลฟิวริกหรือกรดกำมะถันเป็นของใช้สามัญที่ชาวสวนนิยมใช้เพื่อให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนเร็วขึ้นแต่ละทายต้องดังดังแต่เสด็จซาเต้ได้จับมาดาสัตว์เยอะยังเตียนเดียวดังดังแต่เสด็จน้องบ่อยยังพลัดพลางก้าตันดาการท่านจับมาเลยยังดังนาตักมันก็จะตักเสด็จซาจับมาจะดังเดียวเตียนเดียวแช่ชัวเทียนติดหนองนะเดี๋ยวถ้าตักยังทอดมาดาเดี๋ยวก่อนแต่ก็ได้เลยไอ้ยังตันดาเนี่ยจะเตียนสไตล์ยังเธอยังดังน้ำกรดทำลายดวงตาใบหน้าและบางส่วนของลำตัวไปแล้วกว่าเธอจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซาริโอนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งชิ้นเนื้อบริเวณบั้นท้ายถูกเฉือนมาซ่อมแซมใบหน้าส่วนที่ถูกน้ำกรดกัดกร่อนตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุได้ระหว่างที่เธอรักษาตัวพ่อเป็นคนวิ่งเต้นเรื่องคดีความให้คดีสิ้นสุดลงที่มือสาดน้ำกรดถูกตัดสินจำคุก6เดือนแต่เธอไม่ได้ค่าชดเชยเพราะผู้กระทำผิดไม่มีเงินจ่ายซาริโอนรอดตายแต่ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการทำร้ายร่างกายกันด้วยน้ำกรดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กรณีของซาริโอนเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดใส่เธอเพราะริษยาที่กิจการค้าของเธอดีกว่าอีกสาเหตุที่ทำให้บางคนตัดสินใจใช้วิธีง่ายๆแต่โหดเหี้ยมอย่างการสาดน้ำกรดทำร้ายกันคือความหึงหวงจากภาพถ่ายที่แขวนอยู่ที่ผนังห้องจันดาจัดเป็นหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยคมภาพที่อยู่ใกล้ๆกันคือลูกสาวคนเล็กของเธอแต่หลังถูกสาดน้ำกรดภาพนี้เป็นเพียงอดีตอันสวยงามนี่คือหน้าตาของจันดาในวันนี้ฤทธิ์อันรุนแรงของน้ำกรดกัดกร่อนทำลายจนไม่เหลือเขาเดิมแม้แต่น้อยคนที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล
คือผู้หญิงอีกคนของผู้ชายที่เคยเป็นสามีเธอกับเขาอยู่กินกันจนมีลูกเขามีผู้หญิงคนใหม่จันดาพยายามขอแยกทางแต่ผู้ชายไม่ยอมมิใส่ลูกก็แค่อัดผอมด่าแรงแต่ยังได้ให้แต่ยังกอดจังเยอะตั้งปีให้ยังอัดจังเยอะตั้งปีให้ยังเอาแต่กอดจังนะแต่จังก็เมียนหึงเหี่ยวชลุกเนี่ยได้ยังไม่นั่งมิใส่นั่งก็มิใส่นั่งวิจารณ์ท่าสลังยังนั่งเฉินเชียงเนี่ยคอยจังนะจังก็มาเถอะบาปยังเนี่ยก็ท่าก็สำหรับยมเจ้าหนึ่งโกนเจ้าบางคือมีสักใดสอบให้ยมวัดดังไอ้ห้องลูกหัวไอ้เมย์วันเกิดเหตุเธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดโดยมีลูกสาวคนเล็กซ้อนท้ายชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบข้างก่อนสาดน้ำกรดเข้าใบหน้าเธอเต็มๆมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มคว่ำจันดาและลูกน้อยนอนบนพื้นถนนทุรนทุรายจากพิษของน้ำกรดช่วยจะไปแจ้งแจ้งยงก็เลยเคยเทตะกอนึงวิจิตรโตปีเนี่ยแต่ให้ไปแต่งยงวันโตให้ยงสลับช่างตั้งตะโกนให้แต่มันตั้งสลับตั้งยงลือแต่สลายโกนยงให้ยงสลับตั้งใส่เปิ้ลยงนึงยงคลังนะให้ไปดังล้วนตบดาแปะไอปริมาณและความเข้มข้นของน้ำกรดทำให้ตาทั้งสองข้างของจันดาบอดสนิทเต้านมสองข้างถูกตัดทิ้งผิวหน้าและผิวกายบางส่วนที่ถูกทำลายจนเปื่อยยุ่ยแม้ว่าจะผ่านการรักษาหลายครั้งแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นย่นไหม้ดำเกรียมที่จะอยู่ติดตัวเธอแบบนี้ไปตลอดชีวิตน้ำกรดเป็นสิ่งที่ถูกนำมาทำร้ายกันในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่บังกลาเทศอัฟกานิสถานปากีสถานที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งคืออินเดียที่กัมพูชาการทำร้ายกันด้วยน้ำกรดมีมากจนรัฐบาลออกกฎหมายเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นจำคุก20ปีถึงตลอดชีวิตจำนวนของคนที่ใช้น้ำกรดทำร้ายกันลดลงหลังรัฐบาลกัมพูชาออกกฎหมายเพิ่มโทษแต่ในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศปากีสถานและอินเดียสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักรวมถึงที่สหราชอาณาจักรประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักรมีสถิติการใช้น้ำกรดเป็นอาวุธในการทำร้ายกันสูงที่น่ากังวลคือจำนวนของคนที่ตกเป็นเหยื่อมีสูงขึ้นเรื่อยๆ17เมษายนปี2017ชายคนหนึ่งใช้น้ำกรดสาดเข้ากลุ่มคนที่กำลังกินดื่มกันอย่างสนุกสนานในคลับแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนผลจากน้ำกรดมีคนได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนบางคนมีแผลลวกขั้นรุนแรงอาเธอร์คอลินคือชายผู้ก่อเหตุเขาถูกจำคุก20ปีจากการก่อเหตุในวันนั้นตำรวจระบุว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของคอลินคือความหึงหวงอดีตแฟนสาว The jury have reached a verdict to convict Collins of such a barbaric and cowardice attack. He went there that night with the intention to cause serious harmI'd like to pay tribute to the victims for standing strong and having to relive their ordeal through the trial. ตัวเลขของการทำร้ายกันด้วยน้ำกรดในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลเมื่อปี2014มีการใช้น้ำกรดเพื่อก่ออาชญากรรม261ครั้งปีถัดมาคือ2015จำนวนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือ454ครั้งช่วงหลังๆน้ำกรดถูกใช้มากขึ้นโดยกลุ่มอาชญากรที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผิดในข้อหาพยายามฆ่าเพราะการใช้น้ำกรดโทษอาจอยู่แค่การทำร้ายร่างกายเท่านั้น Well it's an offensive weapon the law is there that if somebody's carrying something which is not in the right receptacle then we can respond the bit we've got to be able to get better at is identifying what's in the bottle when someone's carrying itand to stop people thinking this they're able to use it to cause such horrendous injuries ที่กัมพูชาภรรยาหลวงหรือภรรยาน้อยใช้น้ำกรดเป็นอาวุธทำร้ายมารหัวใจในอินเดียนั้นเหยื่อน้ำกรดมักเป็นผู้หญิงที่ปฏิเสธไม่ยอมทำตามความต้องการของฝ่ายชายหรือภรรยาที่อยากจะหย่าผู้หญิงที่ไม่ยอมจ่ายค่าสินสอดให้ผู้ชาย
หรือผู้หญิงที่บอกเลิกกับแฟนหรือบอกปัดคนที่มาชอบพอในแต่ละปีทั่วโลกมีคนตกเป็นเหยื่อน้ำกรดนับพันคนองค์กรทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติมากมายหลายองค์กรถูกตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและรณรงค์ยุติการกระทำอันโหดร้ายนี้แต่ส่วนหนึ่งที่การทำร้ายกันด้วยวิธีนี้ยังไม่หายไปคือน้ำกรดเป็นของที่เข้าถึงง่ายและใช้สะดวกแม้ว่าจะเป็นอันตรายแต่การควบคุมทำได้ยากที่กัมพูชาแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายควบคุมซึ่งก็ทำให้การใช้น้ำกรดทำร้ายกันมีจำนวนลดลงแต่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่หายไปเพราะยังเข้าถึงได้เราลองตระเวนไปตามร้านค้าต่างๆที่มีน้ำกรดขายกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นทำให้คนขายระมัดระวังตัวขึ้นถ้าไม่ใช่คนที่มาซื้อประจำและมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อไปใช้งานทางร้านก็จะไม่ขายให้ง่ายๆในที่สุดเราซื้อมาได้เพียงเล็กน้อยแต่แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการน้ำกรดเพื่อไปทำร้ายคนอื่นพวกเขาจะขวนขวายหาซื้อมันจนได้ปริมาณตามที่ต้องการจะว่าไปแล้วการควบคุมการซื้อขายน้ำกรดทำได้ยากเพราะน้ำกรดหลายชนิดถูกใช้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์งานก่อสร้างงานฝีมืองานเกษตรงานช่างต่างๆแม้แต่งานบ้านความอันตรายของน้ำกรดจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สำหรับการสาดน้ำกรดจุดประสงค์มุ่งไปที่การทำให้เหยื่อเจ็บปวดมากกว่าจะมุ่งเอาชีวิตเพราะหากไม่ตายเหยื่อน้ำกรดจะเสียโฉมพิกลพิการรักษาอย่างไรก็ไม่มีวันเหมือนเดิมแผลกายและแผลใจจะส่งผลกระทบไปชั่วชีวิตมันคือการตายทั้งเป็นเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าการตายการมีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกบิดเบี้ยวถูกมองอย่างดูแคลนหรือน่าสมเพชเหยื่อน้ำกรดจำนวนมากพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตต่ออย่างมีศักดิ์ศรีเรชมาคูเรซีกำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีเดินแบบในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคสิ่งที่ทำให้เธอมายืนในเวทีแฟชั่นระดับโลกนี้ได้เพราะรอยแผลเป็นบนใบหน้าและดวงตาข้างซ้ายที่หายไปเธอถูกพี่เขยสาดน้ำกรดใส่ขณะที่พยายามช่วยเหลือพี่สาวที่กำลังถูกพี่เขยข่มเหงปัจจุบันเรชมาคือผู้อยู่แถวหน้าของการรณรงค์ควบคุมการซื้อขายน้ำกรดในอินเดียรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบจากการทำร้ายกันด้วยอาวุธคนใจถูกมีสิ่งที่ยากที่มันต้องเฟซที่ทุกข์นี้อินสันของมันบีอาชาวนาที่เราเฟซเลยกี่บัตรเองก็ตัวชีวิตนี้กูจะเนี่ยวันนี้ตัวฟิร์เราเจ็บซีบีอาชีพแห่และเราคับบีเราดุขน้าเอ้ยคือเราตัวคิสิกับสัตว์ไม่กลัดนี่ที่เราสัตว์ไม่กลัดว่าเราไม่ enjoy คือไม่กันเลย life เราไม่ enjoy กันสักทีเหยื่อบางรายต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและมีที่ยืนในสังคมเหยื่อบางรายต่อสู้เพื่อชีวิตอยู่รอดมีอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไปวันๆสำหรับจันดาในระยะแรกสามียังหยิบยื่นความช่วยเหลือบ้างแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็หายหน้าไปโดยเจอลูกโขยมโดยเจอมันคังกงโกนไอ้แท้ความในยมโตจะทาหายไอ้มาเธอบาดยมอัดมินเข้าไอ้จังงั้นลูกโขจ้าตกตาเลยก็ยมอัดมินจัดคังแท้ทาเธอไม่มนุกระทาเกิดลบลนหายจะตาจองบานจังงั้นลูกโขยมความยมเศร้าได้ทาหายไอ้มนุบานจะเตยจะมินจะทอมีตาลูกโขเธออาศัยอยู่กับลูกในห้องเช่าเล็กๆที่ไม่มีข้าวของอะไรแต่ละวันผ่านไปในความมืดมิดมีเพียงวิทยุเก่าๆบนโต๊ะโยเยเปิดฟังเสียงเป็นเพื่อนรายได้เล็กน้อยจากการช่วยงานในองค์กรการกุศลนั้นแทบไม่พอค่าเช่าห้องเดือนละ1,000 กว่าบาทที่เธอค้างมาแล้ว3 เดือนวันนี้เจ้าของห้องนำป้ายประกาศให้เช่าพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาแขวนรอลูกค้ารายต่อไปแล้วอนาคตมืดมนไม่ต่างอะไรกับดวงตาชะตากรรมทั้งของจันดาและซารีโอนไม่แตกต่างกันแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจและยังถูกซ้ำเติมด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างผู้พิการสำหรับซารีโอน
แม้จะท้อแท้สิ้นหวังจนเคยฆ่าตัวตายแต่เวลานี้ลูกคือกำลังใจให้อยู่ต่อเด็กหญิงสองคนนี้เกิดมาหลังจากที่ซารีพบกับชายคนหนึ่งซึ่งตกเป็นเหยื่อน้ำกรดเช่นเดียวกันหลังจากตกลงใช้ชีวิตด้วยกันจนมีทายาทฝ่ายชายก็จากไปซารีโอนไม่รู้หรอกว่าเขาหายไปไหนเธอตาบอดสนิททั้งสองข้างมองอะไรไม่เห็นแม้แต่ลูกน้อยแสนน่ารักทั้งสองคนตีนอนรุกสนรายังเซ็งแต่ยังขู่ธนาหายังแตรตรุกสนราเซ็งยันยันได้แต่ดับดังธนาเย็นจังยังกันยังกันนัดจังสลัดขลุ่นตั้งแต่ได้สาการเตนั้นมาได้ยังกับสนรานในจิตยังจังก็เคยยังจะทนามาด่าเล็ดยังก็จุยตอนเตเหลียตั้งตาอาจมองไม่เห็นแต่มือสองข้างยังใช้การได้วันนี้เธอพบช่องทางหาเลี้ยงตัวเองและลูกด้วยงานที่ไม่ต้องอาศัยดวงตานั่นคือการทำงานฝีมือขายหมวกไหมพรมสีแดงสดกระเป๋าถักประดับลูกปัดถูกเด็กน้อยวัย10ขวบหน้าตาน่ารักนำมาขายโดยการไลฟ์สดผ่าน Facebook หมวกไหมพรมราคาใบละ15ดอลลาร์สหรัฐหรือ400กว่าบาทส่วนกระเป๋า25ดอลลาร์สหรัฐหรือราว800บาทเมื่อหักค่าวัตถุดิบแล้วจะเหลือเป็นกำไรสุทธิประมาณครึ่งหนึ่งแม่ลูกช่วยกันขายงานถักได้ประมาณ 5-6,000 ต่อเดือนแม้จะไม่มากมายแต่ก็พอต่อชีวิตไปได้เนี่ยการขนาเองสร้างเงินเตรียมแต่เห็นตัวยอการตัดตีน้อยเตยยังเตรียมแต่เงือกชอดังได้รอนาคตโกนเดี๋ยวซาเดี๋ยวจะยังกึศทายยังขนาเองภายใต้แว่นดำที่ปกปิดไว้บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดวงตาตอนนี้ครึ่งหนึ่งกลวงโบกลายเป็นแผ่นเนื้อด้านดำโครงสร้างใบหน้าถูกทำลายจนบิดเบี้ยวแหว่งโวผิวหนังลำคอไหล่และช่วงอกยับย่นเป็นพังผืดฤทธิ์ของกรดกัดกินลงไปถึงเส้นประสาทใต้ผิวหนังกลายเป็นความเจ็บปวดเรื้อรังที่มองภายนอกไม่เห็นทุกทรมานทั้งกายและใจแต่ใบหน้าที่เหมือนสวมหน้ากากนั้นนิ่งสนิทไม่ใช่ว่าเธอด้านชาจนไม่รู้สึกรู้สาอีกแล้วหากแต่น้ำตาความเจ็บปวดและความรู้สึกอื่นใดนั้นได้แต่ถูกค้างๆอยู่ภายในขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ